เรียกว่าเป็นเจ้ามิกกี้กับเจ้าปีเตอร์นะครับผู้ชมในคลิปบางช่วงว่าจะพูดให้คุณผู้ชมได้ชมไปผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับคุณผู้ชมเธอมารีวิวบ้านพักนะพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ของพัทยา8ห้องนอน2คืนนะครับพูลวิลล่าแห่งนี้เนี่ยราคา 47,000 บาทนะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้เขาบอกว่าสยองขนลุกขนพองมากตะหนิดใจตั้งแต่วันแรกที่เหยียบเข้าบ้านแล้วเขาบอกทำไมเกิดอะไรขึ้นกับบ้านพักพูลวิลล่าแห่งนี้ราคาก็น่าจะหรูหราใช้ได้ 47,000 บาท8ห้องนอนนอน2คืนนี่นะครับเขาบอกเลยครับว่าเข้าไปถึงก่อนเวลาเช็คอินเขาเล่านะครับเข้าพักที่พูลวิลล่าแห่งนี้เนี่ยไปถึงก่อนเวลาเช็คอิน10นาทีได้แม่บ้านนะครับเลยให้เข้าไปเช็คสภาพบ้านพร้อมกับแจ้งกดนู่นนี่นั่นให้ฟังเวลาล่วงเลยไปเกือบ50นาทีนะครับวันแรกครับคนโพสต์เขาบอกว่าเจอแมลงสาบตรงสระว่ายน้ำและในห้องน้ำชั้น2นี่วันแรกเจอแมลงสาบนะครับเจอในสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ในห้องน้ำชั้น2อีกปกติไหมฟังนี้ก็อาจจะปกติดีนะครับและห้องในส่วนห้องนอนเขาบอกว่าเหม็นอับมากแสบจมูกสุดๆเลยพอตกค่ำมีแมลงสาบมากมายหลายสิบตัวออกมาวิ่งเล่นกันพร้อมกับน้องหนูนี่แมลงสาบไม่พอครับไม่ได้ตัว2ตัวนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยหลายตัวมากแมลงสาบไม่พอมีหนูมาอีกนะครับผู้ใช้ Facebook คนนี้เขาบอกว่าเขาโทรไปแจ้งแม่บ้านครับแม่บ้านก็มาดูแล้วก็โทรปรึกษากับเจ้าของบ้านแจ้งว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเข้ามาจัดการให้แล้วก็กลับไปทิ้งคนที่มาพักอาศัยทิ้งลูกค้าทิ้งคนที่โพสต์นะครับที่ไปกันหลายคนเนี่ยนะครับอยู่กับฝูงแมลงสาบเหล่านั้นแล้วก็ฝูงหนูนะครับอีกปัญหาหนึ่งครับแมลงสาบหนูว่าหนักแล้วนะครับน้ำแอร์รั่วอีกหากแจ้งไปช่างมาทำก็ไม่จบรั่วไม่หยุดนะครับอินเทอร์เน็ตก็กากมากครับก็บอกโทรศัพท์มือถืออับสัญญาณนี่นะครับรีวิวได้แบบสุดยอดจริงๆนะครับนี่แค่วันแรกนะครับเจอหนูเจอแมลงสาบนะครับแอร์รั่วห้องนอนเหม็นอับต่างๆนะครับพอตกวันที่2ครับรีวิววันที่2อีกนะเขาบอกแม่บ้านมาแก้ไขเรื่องแมลงสาบให้โดยการเอาผ้าเนี่ยมาอุดรูท่อไว้แมลงสาบไม่มีที่ไปก็เลยเข้ามาตามท่อในห้องน้ำเร็วร้ายหนักกว่าเดิมอีกไปอุดท่อมันไว้มันก็หาทางออกในห้องน้ำเลยครับทีนี้หนักกว่าเดิมอีกเขาบอกพอถึงวันเช็คเอาท์นะครับโอ้โหรีวิวนะครับเจอทั้งหนูแมลงสาบปัญหาต่างๆนานาของพูลวิลล่าแห่งนี้มาถึงวันเช็คเอาท์นะครับเขาบอกว่าโดนแม่บ้านเนี่ยไล่ออกจากบ้านทั้งที่ยังไม่ได้เงินมัดจำคืนเลยนะครับแถมยังเจอโวยกลับไม่ยอมเลยยังได้รอเงินมัดจำคืนอยู่ในบ้านเจอโวยกลับก็บอกไม่ยอมก็เลยได้เงินมาจำคืนนะครับรออยู่ในบ้านเขาไม่ยอมเขาบอกเจ้าของบ้านติดต่อผ่านแอดมินเพจให้ค่าส่วนลด 3,000 บาทเพื่อให้ผู้โพสต์รายนี้เนี่ยลบรีวิวให้หน่อยนะครับลบรีวิวให้หน่อยในสิ่งแย่ๆที่เจอมาไม่มีแม้กระทั่งคำขอโทษจากเจ้าของบ้านแล้วก็แอดมินเพจนะผู้ใช้ Facebook รายนี้เขาบอกเลยถ้าใครอยากจะทราบชื่อที่พักเนี่ยอินบ็อกซ์มาได้เลยจะได้ไม่พลาดแบบครอบครัวของเขานี่นะครับเขาบอกว่าพูลวิลล่าแห่งนี้ติดต่อมาเหมือนกันบอกให้ช่วยโพสต์หน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับคำขอโทษด้วยนะครับสภาพพูลวิลล่าในราคา 47,000 บาทเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเจ็บปวดพอสมควรเหมือนกันนะครับใครอยากรู้ที่ไหนก็ผมก็ไม่ทราบนะครับไม่ได้ถามเขาแต่ว่าก็ขออนุญาตนะครับเขานำโพสต์เขาเนี่ยมาเล่าสู่ให้คุณผู้ชมฟังนะครับถือว่าเป็นพูลวิลล่าที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิตจริงๆครับเขาไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ